ตอนนี้เราใช้กล้องโกดักเนี่ยว่า Z950 เนี่ยแล้วที่ผมลองถ่ายเนี่ยผมจะใช้โหมด P ใช่มั้ยผมเปลี่ยนเพื่อให้กล้องตั้งรูรับแสงแล้วก็ชัตเตอร์สปีดเองรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็จะตั้งเองครับทีนี้ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายภาพบนลูมไปที่ท้องฟ้าเนี่ยโดยมากท้องฟ้าอาจจะค่อนข้างจะสว่างเพราะมันมีเป็นความเป็นไปได้ที่บางทีย้อนแสงหรือย้อนแสงเนี่ยบ่อยครั้งบางทีถ่ายแล้วก็รูปบอลลูนอาจจะมืดเกินไปสีไม่สดใสไม่เป็นไปตามที่เราต้องครับเพราะนั้นเราจะควบคุมบวกลบการชดเชยแสงชดเชยแสงนั่นเองครับหรือปกติเนี่ยตอนนี้มันจะไปอยู่ที่00เนี่ยถ้าปกติค่า00พอผมยกลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นบวกเรียกได้ว่าเราไม่ต้องไปปรับรูปใน Photoshop แล้วพี่เอกเนาะแต่ภาพมืดอะไรอย่างนี้ปัญหาภาพมืดที่เราต้องไปปรับเองนะครับนี่คือหลักๆเลยที่จะใช้ขึ้นไปถ่ายกันง่ายแค่นี้เองนะครับสามารถที่จะเก็บภาพได้แล้วใช่ทีนี้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าเสียงที่นี่มันค่อนข้างรบกวนมากใช่ต้องบอกว่าเพราะว่าที่นี่จะมีเสียงการปล่อยแก๊สแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเตรียมที่จะยกบอลลูนทุกลูกขึ้นไปแต่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาครับเพราะเรายังต้องการอาจารย์อยู่อาจารย์ให้อภัยผมเถิดอาจารย์ให้อภัยผมเถิดอาจารย์กลับมาอาจารย์กลับมาความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ไปท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้ฟังความสุขที่ต้องร้อง